หล่อมากซะด้วยนะครับ
ส่องก่อนออกจากบ้านก็บอกตัวเองแล้วส่องกระจกมาอยากขี้เหร่ไม่รู้เป็นยังไงโถนะครับมันใจห้ามันหน้าให้ร้านนะฮะรอเล่นนะทุกคนก็วันนี้ก็เจอกับลิศอีกแล้วนะครับก็มาที่นี่อีกครั้งนะครับแต่มอท่าพักนะครับก็รอบที่แล้วใครมาดูลิศบ้างเอ่ยนะครับงานเดียวกันเลยนะครับมินิมอเตอร์โชว์กันเลยอะไรนะมาด้วยใช่ไหมจำได้สินะครับก็รอบที่แล้วจำได้ว่าคือเวทีเนี่ยจะค่อนข้างเตี้ยกว่านี้นะครับรอบนี้มีการโมดิฟายนะครับให้เวทีสูงขึ้นนะครับเพราะว่าปรับตามขนาดของนักร้องนะครับคือรอบที่แล้วแบบเวทีเตี้ยไปก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่รอบนี้คือแบบว่าโอ้โหชัดแจ๋วนะครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น4เลยนะครับเอ๊ะ1 2 3 4ถูกแล้วเนาะถูกแล้วนะเออนั่นแหละนะครับก็ดีใจมากนะครับขอบคุณสำหรับเวทีไซนี้นะครับที่ปรับให้ดีโดยเฉพาะนะครับนะครับเอ้าขอเสียงปรบมือกับมาอีกหนึ่งครั้งในเลิศนะครับมินิมอเตอร์โชว์นะครับจะจัดวันที่14ถึงวันที่20นะครับมิถุนายนนี้นะครับก็ใครมีแพลนว่าจะออกรถใหม่อะไรเงี้ยมาดูที่งานนี้ได้นะครับนะวันนี้ก็โปรโมชั่นอะไรจากพี่เขาไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะได้ลดเยอะแน่นอนนะครับแต่นะครับตอนนี้นะครับที่ต้องรอก็คือเราจะมาสนุกกันนะฮะวันนี้ก็เตรียมเพลงมาทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะครับนะน้อยเนาะก็อยากร้องนานๆก็เดี๋ยวพยายามคุยกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับจะได้ยืดเวลาไปอีกนะครับถ่วงเวลางานออกไปเรื่อยๆนะฮะก็ฮะตอนนี้แฟนคลับได้ฟังเพลงนะครับแต่ว่ารถอาจจะขายไม่ได้นะช่วงนี้นะก็ขอพื้นที่ในการร้องเพลงก่อนแล้วกันนะครับแต่หลังจากนี้ก็นะครับพี่เขาเตรียมจัดโปรโมชั่นให้เต็มที่ก็ค่อยทีหลังเนาะนะครับเอาเพลงเอาให้ลิศร้องเพลงก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็นะครับอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เตรียมมาลืมไปปกติถ้ามี4เพลงจะต้องจำเองนะครับความจำสั้นซะด้วยจำได้นะครับอีกหนึ่งเพลงที่เตรียมมาเดี๋ยวนะส่วนว่าเอ๊ะเพลงไหนมาก่อนมาหลังแค่นั้นเองนะฮะนิดนึงช่วงนี้สมองต้องใช้จำอะไรเยอะนะครับอาจจะเบอร์หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอีกนะครับ Seven Wonders Concert นะครับ23 24มิถุนายนนี้แล้วนะครับก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองนะครับจัดแล้วนะครับช่วงนี้ก็กำลังไปช่วงซ้อมหนักนะครับซ้อมตั้งแต่เช้าถึงดึกทุกวันนะครับก็จะเบอร์หน่อยนะครับก็จะโกงๆหน่อยวันคอนเสิร์ตก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนก็จะงงๆหน่อยไม่ใช่นะครับคอนเสิร์ตก็จะเต็มที่นะใครมีบัตรแล้วขอยกมือให้ชื่นใจหน่อยเลยนะครับใครมีบัตรแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรอยากให้ไปดูจริงๆนะนะครับหาบัตรเถอะไปดูเถอะนะครับไปดูลิศกันเถอะนะครับโซ่มาขนาดนี้นะครับหนักดวงขนาดนี้แล้วก็คือโชว์เราก็จะเป็นแบบว่ารวมกับ7คนนะครับรวมกัน7คนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพาร์ทลิศเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ไปดูสดเสียดายแน่ๆไม่ใช่เสียตังค์แน่ๆนะเสียดายแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูในตอนสดเนี่ยคือเราไม่มี DVD ใช่ไหมนะครับใช่ไหมใช่ใช่อย่าทำให้สับสนสิเราก็รู้ข้อมูลเล็กน้อยอยู่นะครับถ้าไม่ไปดูสดเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เห็นที่ไหนอีกเลยก็ได้เออนี่เคลมขนาดนี้แล้วนะเคลมขนาดนี้แล้วนะไปเถอะซื้อเถอะไปดูเถอะนะครับไม่ว่าจะซื้อช่องทางไหนขอให้ได้ไปดูเถอะนะครับนะโอเคนะครับขายของเสร็จแล้วไปร้องหนึ่งเพลงกันดีกว่าดีไหมนะครับก็เพลงนี้ก็คิดว่าคนแฟนคลับได้จะร้องตามได้นะครับเพลงอะไรนะโอเคไปฟังเพลงนี้ครับหมายความว่าอะไรครับใจจริงเธอต้องการแบบไหน
ขอบคุณครับครับนะครับก็จบไปแล้ว2เพลงนะครับเสียงแหบนิดนึงนะตัวเธอนะฮะเสียงแหบนะไม่ด้วยก็ช่วงนี้เมื่อวานเพิ่งซ้อมวงมาแล้วก็บอกว่ามารันเพลงกันทั้งหมดในคอนเสิร์ต Seven Wonder นะครับก็โอ้โหเพลงเยอะมากนะครับเป็น10เพลงนะครับถึง20หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับคือเยอะมากรอบนี้อัดแบบเอาให้คุ้มอ่ะนะครับอะไรนะฮะกี่ชั่วโมงที่ถามเพราะว่าอยากได้นานๆหรืออยากได้เร็วๆนานๆเหรอเอางี้ขั้นต่ำคือ4นะอะไรนะก็คือช่วยกินข้าวอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทำธุระอะไรให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลับบ้านนอนอยู่นู่นเลยนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มก็3แล้วนะครับแล้วก็ยีบอยู่ตรงเก้าอี้สัก2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาตักบาตรนะครับแล้วก็เตรียมตัวรอคอนเสิร์ตวันต่อไปนะครับรอเล่นนะแต่ว่าคอนเสิร์ตน่าจะค่อนข้างยาวเพราะว่าคืออย่างที่บอกมัน7คนไงแล้วแต่ละคนก็ขนอะไรกันมามากมายอ่ะเข้าใจไหมนึกออกไหมเอาอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทุกคนก็อยากใส่ทุกคนอยากทุ่มลงไปนะครับก็เอาเป็นว่าคุ้มอ่ะคุ้มมากนะครับนั่นแหละนะครับใครดู1รอบไม่พอรอบที่2ซื้อเพิ่มได้นะครับก็ถ้าเกิดคอนเสิร์ตเรายาวไปอย่างนี้นะครับก็วันแรกดูแค่2ชั่วโมงแรกนะครับวัน2ดู2ชั่วโมงหลังได้ไหมไม่ได้เหรอเอ้าก็เดี๋ยวจะได้แบบ2วันไงอะไรเงี้ยก็ดู2วันนั่นแหละนะครับแต่เผื่อแบบว่าวันไหนแบบว่าดูแบบเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเก็บรายละเอียดไม่ครบอาจจะดูอีก1วันได้อะไรอย่างนี้หรือบางที2วันอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าเราสิเฉียบครับทฤษฎีหลอกขายนะครับรอเล่นนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันต่อวันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วแบบสคริปต์หรือว่ามุกที่เล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ในเรื่องของเนื้อโชว์อาจจะคล้ายๆเดิมนะครับนะจะเข้าเพลงที่3นะเวลามันเร็วนะมีอะไรอยากถามไหมเอางี้ดีกว่าอ่ะไหนๆก็ใกล้คอนเสิร์ตของลิศแล้วนะครับขออนุญาตพูดถึงคอนเสิร์ตเยอะหน่อยละกันนะครับมีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหม Seven Wonders Concert 2018ที่จะจัดขึ้นวันที่23 24มิถุนายนนี้ที่ Royal Dragon Hall และตอนนี้เปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วที่ Thai Ticket Major นะลิชชี่มาไหมมาไหมไม่รู้แต่ถ้าจะมาทั้งทีต้องสวยกว่าเดิมแน่ๆแต่มาไหมไม่รู้นะไม่บอกนะอะไรนะถอดไหมเหรอต้องถามว่าอยากเห็นแค่ไหนมากกว่าแต่ไม่ได้บอกนะว่าถอดไหมก็จึงบอกแล้วต้องไปดูรอบสดถ้าไม่ดูสดก็ไม่ได้ดูแล้วนะมีแขกรับเชิญไหมมีแต่ไม่บอกว่าใครรู้แล้วแหมทำเป็นถามเนี่ยมีคำถามไหมฮะได้คิดนานเลยก็ได้เวลาเราเยอะนะครับเวลาเยอะนะครับพี่เขาแบบเดี๋ยวถ้าเกิดพี่เขารีบเขาจะมาทำท่าปาดคอเราเองนะครับว่าหมดเวลาแล้วน้องลิ้นลงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีไหมมีใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับ Seven Wonder Concert ถ้าคุณไม่ถามงานนี้งานหน้าไม่มีถามนะเพราะว่างานหน้าคือคอนเสิร์ตแล้วนะฮะก็คือดูจริงแล้วนะแบบขอสปอยก่อนนิดนึงเผื่อใครจะได้แบบลังเลอยู่คือบางคนลังเลอยู่จริงๆนะตอนนี้ว่าจะซื้อบัตรดีหรือไม่ซื้อบัตรดีจะไปดูดีหรือไม่ไปดูดีบอกตรงนี้ว่าซื้อเถอะที่นั่งมันจะไม่เหลือแล้วซื้อเถอะอะไรนะมีเพลงนอกค่ายไหมมีเพลงนอกคอกก็มีชอบก็จีบนี่แหละอะไรนะ
มีอสรพิษไหมมีมีทุกอย่างเอ้าอยากดูอะไรใส่ให้หมดไงอะไรนะมีโรลิสไหมมีฮะ VIP ไปเลยเออจัดไปหนักๆมาเลยสายเปย์เข้ามานะอะไรนะมีกันลิสไหมมีก็มันมีกันใน7คนน่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเปล่าวะถามมาสิมีฮั่นลิสไหมมีมีแกงลิสไหมมีมีตั้มลิสไหมมีกั้งลิสไหมมีอะไรนะซื้อ VIP แล้วเอาพี่ลิสกลับบ้านได้ไหมโทษนะครับนี่นักร้องนะครับไม่ใช่ข้าวมันไก่จะมีการห่อกับบ้านด้วยไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเออนะครับมีใครจะถามอะไรไหมฮะอะไรมีตังค์ให้กูไหมโคตรตายเป็นคำถามที่สะเทือนใจที่สุดเลยนะครับก็มาดูก่อนนะคอนเสิร์ตเราไม่ได้จัดกันบ่อยถูกไหมเออจริงๆคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์เนี่ยจะจัดกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่เขาอ่ะเหมือนแบบคิวลิสไม่ได้เขาก็รอลิสคนเดียวเพราะว่าสำคัญมากจริงๆคือประเด็นที่เขาขี้เกียจแก้กราฟิกเป็นเลข6นะครับเขาก็เลย เอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมเออนั่นแหละไม่ใช่หรอกแล้วก็เลยแบบมาครั้งนี้ก็แบบเต็มที่มากจริงนะครับทุกอย่างก็ฟิตพร้อมมาโดยเฉพาะนะครับอ่ะหมดแล้วคำถามหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะเอาเป็นว่าตอนนี้น่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปซื้อบัตรนะครับอาทิตย์หน้าแล้วนะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือวันเสาร์หน้าแล้วนะนะครับไปซื้อกันเถอะไปดูกันเถอะนะครับเซเว่นเดอร์นะครับอ่ะไปฟังเพลงที่3จากทางนี้ดีกว่านะครับเป็นเพลงนอกค่ายเหมือนกันแต่ไม่นอกข้อนะครับเพลงนี้เพลงของพี่ชายเองนะครับเพลงอะไรนะอ๋อใช่เป็นทุกอย่างครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านซื้อบัตรเหรอก็ซื้อไม่เหมือนเดิมไม่ต้องมาดูแล้วก็ได้นะครับไม่ได้หรอรอเล่นขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอันนี้คือน้ำอะไรอะไรนะครับอ๋อนี่มาจากร้านเลยเหรอใช่ไหมทำมาให้เลยใช่ไหมกดจริงเปล่าอ๋อกระเป๋าชื่นใจจริงเลยนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับโหรูปตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะครับก็คือเป็นตั้งแต่สมัยที่เริ่มชอบใช่ไหมฮะจนตอนนี้ก็เริ่มชอบไปแล้วนะฮะไม่ใช่นะครับอันนี้คือตั้งใจเอารูปนี้มาเนาะไม่ใช่ Google ไม่ได้อัปเดตใช่ไหมครับตั้งใจรูปนี้มานะครับผมนะครับเห็นหน้าตัวเองสมัยก่อนแล้วก็อืมนะครับอืมจริงอะไรนะหล่อเหมือนเดิมนะครับครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอันล่างขึ้นข้างบนก็ได้ครับขอบคุณครับก็ตายแล้วไม่รู้จะพักอะไรเลยวันนี้อันนี้พักไม่เย็นนะฮะอันนี้พักไม่เย็นแต่ว่าอันนี้พักแล้วเย็นดีนะครับนะครับผู้ใดผู้เห็นชายดังกล่าวนะครับหายไปจากงานนะครับก็นะครับรู้เลยนะครับว่าเพราะอะไรนะฮะรู้เลยนะฮะจ๋าโอเคครับอ่ะขอคนสุดท้ายนะไม่งั้นเดี๋ยวกองน้องก็ซูมซะแบบขนจมูกพริบแทบเลยนะครับใช้เป็นแต่ไลก้าจะไม่ถนัดจับนิดนึงเหมือนไส้ตัวเองเนาะบางทีแบบมาย้อนดูคลิปเองก็เกลียดเองเหมือนกันนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดเองนะฮะนะมันเป็นอะไรนะจะเริ่มใกล้แล้วเหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากนะครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับที่แบบได้มาให้ความสุขกับทุกคนได้มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับก็เมื่อกี้ขายคอนเสิร์ตตัวเองไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขายงานนี้บ้างดีกว่านะครับแต่ขายหน้าเราไม่เอานะครับนะก็สำหรับงานวันนี้นะครับก็คือมินิมอเตอร์โชว์นะครับ2018นะครับก็จะจัดขึ้นวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้นะครับมีแบรนด์ดังนะครับจากรถต่างๆนะครับมาเขาได้มาโชว์กันอยู่ตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็มาซื้อได้นะครับแล้วก็มารับฟังโปรโมชั่นนะครับพิเศษจากที่งานนี้ได้เลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับมินิมอเตอร์โชว์ดังๆในเล่าหวังว่ารอบหน้าจะได้มาอีกนะครับนะก็รอบหน้าเราจะล็อกกันที่หลังกระบะนะครับก็จะมีเพลงเต้นดึง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 เป็นไอเดียที่ดีนะครับยังไม่เคยนะครับอยากจะรับงานโคโยตี้สักครั้งหนึ่งน่าจะฟินน่าดูอะไรนะแฟนคลับเรียกร้องนะครับผู้จัดงานนะครับรอบหน้าขอเป็นกระบะวางอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องเอาเวทงเวทีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ให้ดิบล็อกบนหลังกระบะนะครับแล้วก็มีลำโพงใหญ่ๆสัก 3-4 อันนะครับแล้วก็เปิดเพลงดึ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 งพอหลังจากจบงานแล้วเราจะรับงานล้างรถนะครับแบบใส่เสื้อกล้ามมาตัวหนึ่งกับบ็อกเซอร์นะครับแล้วก็ถูรถนะโอ้โหดีนะเอาด้วยเหรอไม่ห่วงภาพลักษณ์กันเลยเหรอตายอ๋ออยากเห็นไม่แน่นะในเซฟวิคอนเดอร์คอนเสิร์ตนะอาจจะมีลิ้นล้างรถอยู่ก็ได้นะไม่แน่นะไปดูนะ อ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอส่งท้ายกันแล้วกันนะครับกับเพลงนี้ของฤทธิ์เลยนะครับรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปครับ เป็นเวอร์ชันเร็วนะฮะ
ยู่คงไม่ได้ยินหรอกอ๋อใช่ๆก็ฟังบออยู่ใช่ใช่ใช่ก็เป็นคนขับเร็วมากก็120อัพประมาณนี้ขึ้นไปอีกก็คือเป็นคนเวลาชีวิตน้อยก็เลยรีบหน่อยนะครับอย่าพูดอย่างนี้สิคะเวลาเรามีเยอะอ๋อเวลาเรามีเยอะแต่เราเป็นคนรีบเองรีบไปนิดนึงใช่ใช่เป็นคนเอาง่ายๆก็คือชอบขับรถเร็วเวลาเจอคนขับรถช้าๆข้างก็จะแบบว่าเดินเอาไหมอะไรเงี้ยคนเดียวในรถไม่ได้เปิดกระจกไปด่าเขาแต่ว่าสิ่งที่จะได้ยินนี่คือกล้องที่อัดอยู่อ๋อใช่ใช่เชิญเอาไม้เอาละค่ะสำหรับมาในงานครั้งนี้แล้วนะคะเราก็มียนตกรรมมากมายเลยซึ่งนะคะแต่ละค่ายแต่รุ่นเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มากมายแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะอยากจะให้คุณฤทธิ์นะคะได้ฝากถึงนะคะผู้ที่นะคะใช้รถนะคะขับขี่บนท้องถนนว่าขับขี่ยังไงนะคะถึงจะมีความปลอดภัยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือต้องขับรถถ้าขับรถช้าๆได้ก็จะดีสุดแต่ในกรณีเร่งรีบเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าหนึ่งเขาเรียกในความสามารถในการบังคับรถเราเนี่ยถึงหรือเปล่าถ้าเราบังใช่ใช่ถ้าเราบังคับรถได้ก็ขับเร็วไปเพราะว่าปกติเราขับรถเร็วจนชินแล้วแต่เรามีสติตลอดเวลาใช่แล้วก็ต้องมีสติสัมปชัญญะครบด้วยและที่สำคัญนะครับตัวรถเราต้องมั่นใจกับว่าตัวรถเราเนี่ยสมรรถภาพถึงที่จะขับรถเร็วๆได้บางทีบางคนเนี่ยโอ้โหสมรรถนะใช่ไหมเดี๋ยวสมรรถภาพใช้กับสมรรถสมรรถภาพหรือว่าจะใช้คำว่าช่วงล่างดีคะช่วงล่างต้องแน่นแน่นนะฮะยังไงไฟหน้าต้องสว่างไฟท้ายต้องบึ้มเอ็งนี่เราพูดถึงเรื่องรถอยู่เดี๋ยวรถครับหมายถึงว่าไฟท้ายบึ้มคือคนหลังเห็นได้ชัดถ้าแฟนถามว่าสายตาบึ้มมีสายตาคราวนี้ไม่เห็นพี่เห็นเต็มๆในสายตาบึ้มเนี่ยไฟท้ายบึ้มคือรถหลังจะได้เห็นได้ชัดเพราะว่าเขาต้องตามมาอยู่แล้วเราเบรกเราอะไรเงี้ยแล้วตัวถังต้องบูมคืออะไรอ่ะคิดไม่ทันอันนี้มันคืออะไรคะฟังว่าถึงรถคือ1ต้องมีสติ1สติต้องมี2ความสามารถในการบังคับรถเราต้องถึงและ3ก็คือคุณภาพของรถต้องได้ด้วยใช่ครับก็เพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีนะคะถ้าเห็นคุณริ้งขับรถเร็วเมื่อไหร่นะคะพี่แพลวเตือนให้ว่าเอาตัวเองผูกกระล้อไว้แล้วก็ไปอ่ะคุณริ้งเลยจะดีมากไม่ได้อันนี้อันตรายนะคะทีนี้เพลงเขาบอกว่ามาในงานนี้แฟนคลับมาเยอะกันเหลือเกินเลยเราอยากจะได้ยินเสียงแฟนคลับอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะไม่รู้เสียงหมดหรือยังนะครับยังไม่หมดหรอกโดยเฉพาะบ้านนี้อยากจะเป็นตุ๊กตาเหลือเกินเลยขอเสียงให้กับคุณริกรุรีหนึ่งครั้งหน่อยค่ะต่อไปเรามีอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะขึ้นมามอบดอกไม้นะคะตอนนี้ขอเซฟมือต้อนรับคุณทัชชนันทองบ้านไซผู้จัดการส่วนปฏิบัติการดีพาร์ท6ค่ะสวัสดีครับขอเซฟมือดังๆด้วยค่ะเรามีกล้องตรงกลางอยู่นะคะเป็นผู้บริหารนะคะที่วันนี้ให้เกียรติขึ้นมามาส่งดอกไม้ให้กับคุณฤทธิ์เรืองฤทธิ์ของเรานะคะวันนี้มีประมาณ38กล้องนะคะ38กล้องแล้วก็อีกประมาณ50วีโอนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่คะแต่ช่วงนี้ทำไมเราอยากจะให้นะคะคุณฤทธิ์เนี่ยมาเซลฟี่ไม่ใช่เซลฟี่แล้วครับถ่ายรูปถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันโดยที่แฟนคลับไม่ว่าจะจากปราจีนร้อยเอ็ดขอนแก่นสุราษฎร์ปัตตานีทั้งหลายแหละทุกคนคะลุกขึ้นยืนค่ะ stand up please น้องน้องหลับหรือยังคะข้างหน้าตรงนี้เหมือนหลับมาเล่นเกมเอามาเล่นเกมมาผิดงานหรือเปล่าคะน้องคะน้องเขาอาจจะมองเสยจนตะลึงงึงงันในความหล่อของคุณฤทธิ์นะคะนี่มาเซลฟี่กันดีกว่าแฟนคลับคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะคะโอ้โหอิจฉาคนอยู่ข้างหลังจังเลยเดี๋ยวนะคะป
เรียบร้อยขอบคุณค่ะทุกคนค่ะคำถามสุดท้ายกันดีกว่าใช่แล้วค่ะก็อยากให้คุณรีมนะคะได้ฝากผลงานกับเหล่าบรรดาแฟนคลับและดิฉันได้ยินมาว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะใช่ก็คือเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วจริงเหรอใช่ค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ต Seven Wonders คอนเสิร์ต2018นะครับที่23 24มิถุนายนนี้แล้วก็เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ใครที่สนใจก็ไปหาจองบัตรตอนนี้ได้ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ยังมีนั่งเหลืออยู่ครับซึ่งได้ยินมาว่าพี่แพลวจะเหมาหมดเลยค่ะจริงเหรอเอาไปก่อนเลยตรงนี้เลยที่นั่งเหลือจากคอนเสิร์ตแล้วมีผลงานอะไรยังอยู่อีกไหมคะแล้วก็กำลังจะมีผลงานปล่อยออกมาอีกแต่ว่ายังเป็นความลับอยู่นะครับยังไม่บอกใครนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมน่าจะภายในเดือนนี้แหละน่าจะรู้กันแล้วว่าเป็นผลงานอะไรนะครับแล้วในเรื่องของทางโซเชียลนะคะติดตามติดตามได้ใน IG ใครรู้ IG คุณนิดบ้างในขอเสียงหน่อยดิฉันรู้ค่ะคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องเปิดในบอก IG คุณนิดสิคะแฟนคลับตัวจริงนะได้ยินไหมชัดเดี๋ยวขออีกรอบได้ไหมคะซึ่งไอซีคือดิฉันก็คออยู่ไอแอร์อะไรแอบไปส่งมาเบาๆแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบไปเห็นมาค่ะเห็นว่าคุณลิศเนี่ยชอบออกกำลังกายด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นบ่นว่า1เดือนแล้วไม่ค่อยได้มีเวลาออกกำลังกายเลยแต่ดิฉันเห็นค่ะซิกแพคเลยค่ะมาเป็นลูกๆเลยค่ะคุณคะอยากเห็นชัดกว่านี้ไหมครับเห็นมากเลยค่ะอยากเห็นชัดกว่านี้ไปในคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์ปิดการขายได้ดีมากได้ดีปิดยอดมาปิดยอดวันนี้มันปิดยอดครับปิดยอดแล้วงั้นสุดท้ายนี้ให้ฝากไปถึงทุกคนที่มารอเจอคุณลิศนิดหนึ่งหน่อยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็แบบว่าสนับสนุนลิศมาตลอดนะครับก็อยากจะให้อยู่อย่างนี้ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็มาเจอกันอีกที่ตลาดไปนะคะค่ะคุณลิศด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมาก